หมุนเข้าบนทะเลใส่กระเป๋าแล้วโอนบอกกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามสิงห์ซวงสเตเดียมครับสนามแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2018ครับอยู่กับผมณัฐวุฒิผังวิวัฒน์ครับตอนนี้บรรยากาศเป็นบรรยากาศของกองเชียร์ไทยครับที่เดินทางมาเชียร์ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2018รอบก่อนรองชนะเลิศเจอศึกหนักครับกับอิหร่านครับเขาเรียกได้ว่าเป็นมิสเตอร์ฟุตซอลแล้วครับอิหร่านตอนนี้คือกองเชียร์ไทยที่เข้าไม่ได้ครับเขาจะเปิดให้เข้าเวลาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับกองเชียร์เอาเป็นผู้นักเชียร์ก่อนครับพี่หลิงถ่ายรูปอยู่ทางด้านนี้ครับมาจากไหนครับกรุงเทพครับผมมาจากกรุงเทพบินมาเมื่อไหร่ครับมาเมื่อเช้านี้ครับถึงเมื่อเช้าเองครับผมเมื่อ7โมงเช้าทำไมถึงจงมาเชียร์เฉพาะนั้นนี้เลยก็มันเป็นนัดที่ชี้ชะตาเนาะถ้าวันนี้เราผ่านได้เราก็หวังแชมป์เลยนะครับใช่ใช่วันนี้ถ้าเกิดวันนี้ชนะก็คงจะอยู่ยาวใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าแชมป์เนี่ยเราต้องเจออิหร่านสักแมตช์อะเราไม่กลัวครับตอนนี้คือ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ได้นะครับผ่านได้ก็คือหวังถึงแชมป์อะเพราะว่าอิหร่านเขาเป็นมิสเตอร์ฟุตซอลนะคิดมาแล้วไม่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวขออะไรนักเตะไทยหน่อยเต็มที่เลยครับวันนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมจัดเต็มนะครับผมครับผมครับผมครับพี่ครับผมครับเอามาหัวหน้ากองเชียร์ก่อนหัวหน้ากองเชียร์ก่อนครับดีครับเป็นพี่หลิมครับพี่หลิมเดินทางมาเชียร์ทุกกีฬาไม่ว่าจะฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือว่าซีเกมไปเช่นเกมแม้กระทั่งโอลิมปิกเกมเราไปเจอที่บราซิลครับเป็นไงนัดนี้ก็นาทีนี้นะฮะอย่างวันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าเกมวันนี้เนี่ยนักเตะของเรานะจะเล่นง่ายกว่าวันก่อนที่เราแข่งกับกีกิสถานนะครับแล้วเมื่อเราชนะกีกิสถานแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าเราจะผ่านอิหร่านแน่นอนผ่านแน่นอนครับใช่ครับเพราะว่ากำลังใจเกินร้อยอะวันนี้นะครับทำไมถึงบอกว่ามันง่ายกว่ากีกิสถานเพราะวันก่อนที่แข่งกับกีกิสถานเนี่ยนักเตะเขาแบบว่ามีความกดดันสูงเพราะว่าทุกคนคาดหวังว่าต้องชนะแล้วต้องชนะอย่างเดียวถึงเข้ารอบไงแต่เมื่อคลายความกดดันตรงนี้แล้วตรงนี้ที่เหลือคือเก็บเกี่ยวแล้วแล้วเราชนะอิหร่านไปเราแชมป์แน่นอนนะเรียกว่าเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียบ้างเลยไม่มีฮะครับแล้วมั่นใจมากผมมั่นใจเลยนะว่าเล่นวันนี้นักเตะของเราจะเล่นง่ายกว่าวันก่อนที่เตะกับกีกิสถานมีอะไรอยากจะบอกกับนักเตะก่อนก็คำเดียวสั้นๆครับนาทีนี้นะครับใครก็ได้ครับทีนี้ใครก็ได้ โอเคครับเนี่ยกองเชียร์เราก็เพียบด้วยบรรยากาศกองเชียร์ก็มาเพียบตอนนี้ก็ทยอยเดินทางกันมาทางด้านนี้ทางด้านนี้หน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางเมื่อเช้าครับผมก็นัดนี้เป็นไงนัดนี้นัดนี้เราค่อนข้างจะพร้อมนะฮะพูดถึงเรื่องของแฟนบอลแล้วก็เสียงเชียร์ด้วยแล้วก็ต้องเล่นถึงตัวนักเตะด้วยผมว่านะกำลังใจตอนนี้เข้ามาเต็มเปี่ยมแล้วอีหลานเขาเรียกว่าเป็นมิสเตอร์ฟุตซอลเนี่ยพี่ว่าเป็นไงบ้างก็มีน่ากลัวระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราเคยชนะเขามาแล้วนะครับเราเคยชนะมาแล้วเนาะถูกต้องครับได้ผมดูวันนั้นนะอิรักกับอีหลานเล่นกันอิรักก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันบอลจงกรมครับบอลจงกรมก็มีผลครับถ้าชนะถึงแชมป์ไหมถึงแชมป์เพราะว่าเรามาเนี่ยเรากลับวันที่12นะฮะจองตั๋วไว้ใช่ครับผมอยู่ยาวเลยโอ้จองตั๋วเหมือนผมเลยกลับวันที่12ใช่ครับผมครับชนะแน่นอนครับโอเคชนะแน่นอนครับมาทางด้านนี้บ้างเดี๋ยวไปรอกันมาเดี๋ยวทางด้านนี้มาสาวหน่อยครับนิดนึงมีกองเชียร์ผู้หญิงด้วยนะครับ
นจะมาเชียร์อย่างเต็มที่ค่ะต้องบอกว่าเสียงเชียร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทีมชาติไทยใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเมื่อนัดที่แล้วพอเสียงเชียร์แบบกระหึ่มเป็นไงคะฝน 8-1 นัดที่แล้วเชียร์ไหมเชียร์เชียร์อยู่หน้าจอเชียร์หน้าจอเชียร์อยู่หน้าจอไปกับยุ้มหลังแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับก็ถ้าพี่หลิมก็นำเชียร์ก็จะส่งเสียงเชียร์ให้เต็มที่นะค่ะพี่ไลฟ์ฟาบอกนักเตะมั่งก็เล่นให้เต็มที่นะคะพวกเราเชียร์อยู่ข้างสนามเราก็จะถ้าคุณไม่หยุดวิ่งเราก็ไม่หยุดเชียร์ค่ะโอเคครับถ้าไม่หยุดวิ่งก็ไม่หยุดเชียร์นักเตะไทยครับต้องเล่นเกิน 200% ขึ้นไปครับนัดนี้ปูปิสบอกก่อนหน้านี้ครับว่าอิหร่านเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็จริงแต่ยังไงก็ต้องมีข้อผิดพลาดครับลองดูทางด้านนี่พุ่งมาอันนี้บูเวฟแน่นอนบูเวฟนี่ทีมหนึ่งนี่กว่าครึ่งทีมเกินครึ่งทีมเยอะครับเกินเยอะ power play นี่เต็มทีมเลยแน่นอนเต็มครับผมมาเชียร์ใครพิเศษบูเวฟผมเหรอทั้งทีมเลยทั้งทีมเลยคาดหวังกับอาร์มกับเนิร์ฟขนาดไหนก็ขอเต็มที่ก็พอขอเต็มที่ครับผมคิดว่านัดนี้นักเตะบูเวฟคนไหนจะยิงสมูทก่อนเลยสมูทก่อนเลยนะอาร์มเลยนะแล้วก็ยีรวัตรยีรวัตรสอนวิเชียนะครับอาร์มกับเนิร์ดนะครับกองเชียร์จากบูเวฟครับมาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับลาดตะวีไหมลาดตะวีขอหน่อยบูเวฟมาแล้วไหนฮะลาดตะวีฮะเชิญมั่นใจครับวันนี้มั่นใจสายลาดตะวีวันนี้เราก็สายลาดตะวีกันสามคนครับคุณทัศน์ผมแล้วก็ภรรยาผมลาดตะวีเลยเชียร์ใครพิเศษผมถ้าพูดถึงฟุตบอลครับในสายเลือดผมต้องลาดตะวีอยู่แล้วแต่ถ้าฟุตซอลนี่คือทีมชาติไทยครับ 100% มั่นใจวันนี้มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจมั่นตัวพลังงานระหว่างชลบุรีลาดตะวีทุกสโมสรครับทุกสโมสรนะเมืองทองปทุมคันนองปทุมคันนองก็มานะครับทุกสโมสรครับร่วมใจกันครับวันนี้ครับโอเคขอบคุณครับแล้วนั่นก็เป็นกองเชียร์เบตงด้วยเบตง FC มาด้วยฮะมีเล่นพี่ลิมนี่เห็นพี่หลิงถือแก้วนี่ไม่ใช่อะไรนะครับน้ำเปล่าฮะเพราะว่าต้องรอเลี้ยงเสียงนะนัดที่แล้วเชียร์หนักมากนะครับครับพี่หลิงครับนั่นเป็นบรรยากาศของกองเชียร์ทีมชาติไทยครับนัดนี้แพ้ไม่ได้ครับรอบก่อนรองชนะเลิศจะพบกับอิหร่านตอนนี้สายฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วครับอีกสักครู่ครับก็จะเปิดให้เข้าสุดได้ก็อย่าลืมครับติดตามเชียร์ฟุตซอลทีมชาติไทยในการพบกับอิหร่านครับยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียได้นะครับเวลา 15:00 นทางช่อง7 สีครับถ่ายทอดสดควบคู่กันไปครับกับบัคกะบูทีวีครับซึ่งคนไทยทั่วโลกครับได้ดูแน่นอนที่บัคกะบูทีวีครับแต่ประชาชนชาวไทยครับเปิดทีวีครับทางช่อง7 สีครับถ่ายทอดสดครับตอนนี้ก็ยังทยอยเดินทางมาเรื่อยๆครับสำหรับกองเชียร์ทีมชาติไทยก็เป็นกฎของทางสนามครับจะหาว่าใจร้ายก็ไม่ได้นะว่าต้องเปิดให้เข้าเวลา 15:00 นครับตอนนี้สายฝนก็ตกลงมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับทีมชาติไทยครับมาเชียร์โดยเฉพาะครับทยอยเดินทางกันมาครับเพราะว่าคาดว่าวันนี้ครับกองเชียร์จะมา 200-300 คนเลยทีเดียวครับแม้ว่าเป็นวันทำงานครับกองเชียร์ส่วนใหญ่ก็บินมาตอนเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับและก็ตีตั๋วอยู่ยาวครับยันวันที่12แสดงว่ามั่นใจว่าเข้ารอบ4ทีมอย่างแน่นอนครับก่อนหน้านี้ครับโคเซ่มาเลปาฟอสเมนเดสปูปิสครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าอิหร่านแม้ว่าจะแข็งแกร่งก็จริงครับแต่ก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นและมั่นใจครับว่าถ้าไทยเล่นได้อย่างนัดที่แล้วครับก็มีโอกาสครับที่จะชนะได้ทีมชาติไทยก็เคยชนะมาครับในรายการชิงแชมป์เอเชียชนะได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2012ครับอาร์มสมูทเถื่อนกลางครับเป็นผู้ยิงประตูชัยให้ต้องมาดูครับวันนี้ว่าอาร์มจะทำได้อีกหรือไม่ครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 สีครับเวลา15:00 นอย่าลืมติดตามชมกันครับตอนนี้ก็เริ่มจะเปิดให้เข้าแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศครับข้างหน้าสนามนี่ครับกองเชียร์ก็เริ่มจะได้เข้าสนามแล้วก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยครับต้องเดินเข้าทางด้านข้างก่อนครับอ
ครับน่าจะเข้าหน้าแล้วครับและตอนนี้ทางสนามครับก็เริ่มเปิดให้กองเชียร์ได้เดินเข้าสนามครับต้องผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยก่อนค่อยเข้าไปข้างในครับกองเชียร์ทางนี้ครับเตรียมกลองเตรียมอุปกรณ์การเชียร์มามากมายครับส่วนผู้ที่อยู่ประเทศไทยครับเปิดช่องเจ็ดสีร่วมให้กำลังใจฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบกับอิหร่านกันได้ครับเวลา15 นาฬิกาครับอย่าลืมติดตามชมครับเราทิ้งไปด้วยบรรยากาศกองเชียร์ครับ